โอ้ไมเคิลนายเป็นหนูติดกันชัดๆบอกฉันเซ่ว่านายใช้ซิม 4G My Bycatch ใช่ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทรีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy S9 พัทนะครับแล้วก็เกม PUBG นั่นเองลองดูครับว่าสเปคโหดๆแบบนี้นะครับจะปรับอะไรได้บ้างโดยตัวภาพนะครับสามารถปรับสุดที่ HDR แล้วก็ในโหมดที่เป็นความละเอียดนะครับสามารถเลือกได้ถึงอัลตร้าเลยทีเดียวว้าวแล้วเป็นเครื่องแรกนะครับที่เรารีวิวมาแล้วสามารถเลือกที่เป็นในส่วนของ HDR แล้วก็อัลตร้าได้ไปเริ่มเกมกันเลยเริ่มเกมมานะครับก็ต่อยกันนัวละอ่ะนี่นะครับความลื่นไหลการควบคุมต่างๆนะครับถือว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวรอเจ้าพวกนี้มันต่อยกันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเละครับรอบนี้เรียนกันกระจายโดยการเล่นรอบนี้นะครับเล่นผ่านสัญญาณที่เป็น 4G นะครับ My Bycatch Packet Unlimited นะครับดังนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรแปลกๆโดยในตอนหลังนะครับจะมีสวิตช์ไปสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนี่นะครับตัวเกมลื่นไหลเป็นอย่างดีครับแต่ที่คุณเห็นกระตุกกระตุกแบบนี้นะฮะไม่ต้องโทษตัวของ Samsung Galaxy S9 Plus เลยครับโทษของสัญญาณ My Bycatch อย่างเดียวเลยบอกได้เลยครับว่าเล่นเกมเรียกว่าอยู่ในระดับแย่มากเลยทีเดียวในขณะนี้ผมอยู่ในป่าที่ราบในจอร์เจียมันเวิ้งวางมันแห้งแล้งและกระตุกซึ่งการทดสอบนี้นะครับทดสอบผ่านในส่วนของซิม 4G นะครับ My Bycatch Unlimitedโปร450บาทนั่นแหละฮะบอกเลยครับว่าใครอย่ารีบเอามาเล่นเกมเด็ดขาดนะฮะโคตรกระตุกเลยเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวรอสวิตช์เป็นสัญญาณ Wi-Fi อย่างเต็มๆก่อนนะครับ Wi-Fi 5 GHz นะครับปิงน้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะนี่เห็นไหมดูสิวิ่งแล้วลื่นขึ้นเยอะเลยฮะไออาการโหลดฉากกระตุกกระตุกแบบเมื่อกี้หายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับนี่ฮะไอที่เด้งๆนี่เด้งๆพื้นนะครับแต่อาการกระตุกนี่คือไม่มีอีกแล้วนะครับดังนั้นแล้วนะครับช่วงต้นเกมที่เห็นกันเนี้ยคือมันกระตุกนะครับเพราะไอตัวของซิม 4G My Bycatch เนี่ยแหละแนะนำนะครับใครเล่นผ่าน 4G แล้วมีปัญหานะฮะลองเล่นผ่าน Wi-Fi ดูนะครับแนะนำเป็นช่วงดึกๆด้วยนะแล้วลองดูจะได้รู้ว่าเครื่องของตัวเองอ่ะมันกระตุกเพราะอะไรหรือจะดูตรงปิงเนี่ยถามว่ามันดูได้ไหมอ่ะบางทีมันปิงน้อยพี่ปิง30ปิง40บางทีมันก็ไม่แน่นอนฮะปิงน้อยก็จริงนะครับแต่บางทีค่าที่มันแสดงมันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงก็เป็นไปได้ครับนี่นะครับออกมานอกตัวอาคารแล้วนะครับลื่นไหลดีนะครับคอนโทรลต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยลองไปขับรถกันดูบ้างครับขึ้นมาก็โดนยิงเลยอัตราส่วนหน้าจอนี้นะครับที่เป็นตัวของ Full Front Display นะครับหรือว่า Infinity Display ที่ Samsung เรียกเนี่ยก็ถือว่าแสดงผลได้อย่างเต็มตาครับในส่วนที่เป็นขอบจอโค้งลงไปด้านข้างครับก็โค้งไปนิดเดียวเองไม่ได้มีผลต่อตัวเกมแต่อย่างใดนะครับตัวผมเองนะครับจริงๆแล้วก็ศัตรูเดี๋ยวทับมันเลยดีกว่าตัวผมเองนะครับตอนก่อนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ชอบขอบเอทนะฮะใน S7 Edge เนี่ยรู้สึกว่ามันโค้งไปแต่ในรุ่นใหม่ๆนะครับพวก S9 Note 8 S8 พวกนี้นะครับก็ทำได้ดีขึ้นเยอะครับไม่ได้รู้สึกลำคาญแต่กลับรู้สึกชอบมันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจับเข้าถนัดมือดีทับมันเลยอี้ไม่โดนอีกแล้วถอยมันทับมันอื้อคาหลบจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยต้องทับคนทั้งเป็นนี่ไม่โดนเอาอีกทีเอาทีเอ้ยนี่ไอ้นี่ตายยากจริงอ่ะครั้งนี้แหละครับเรียบร้อยทับแม่เลย1คิวนี่แช่มาเลยฮะแช่มาเลยฮะผุยังเรียบร้อยผุแล้วฮะคราวนี้มาดูความแม่นความโกงกันบ้างครับจอใหญ่นะครับลองเล็งดูฮะไกลๆก็เห็นนี่โอ้โหในทันทีเลยเป็นไงครับคือจอมันใหญ่นะฮะจอที่แบบ 6.2 นิ้วที่เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็การคอนโทรลตัวเกมอ่ะคือมันสามารถที่จะสายกระบอกปืนแบบไปสู่เป้าหมายได้แบบตรงเป๊ะๆ เลยนะครับพูดไปจริงๆก็หาว่าอวยนะฮะพี่ทำไมชอบอวย Samsung จังก็ของมันดีฮะก็พูดกันตรงๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ค่ารีวิวไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแม้แต่บาทเดียวนะฮะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยไม่เชื่อลองไปลองได้ฮะร้านไหนที่เขามีตัวเกมที่ลงไว้นะครับก็ลองขอเขาเล่นดูครับบอกเลยครับว่ามันทำได้ดีมากจริงๆ
่ะเรามาขับรถเร็วๆกันบ้างครับเพื่อนขึ้นมาเออเอาสิไปไหนไปกันนี่ครับสปีดบูสต์เป็นเลยการโหลดภาพต่างๆนะครับลองดูไกลๆต้นไม้ไกลๆนั่นนะฮะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างก็สามารถโหลดได้ในทันทีนะครับเอาฮะให้เพื่อนเป็นคนขับมั่งครับนะฮะเล็งล่อเลยเดี๋ยวเอาตรงไหนดีตากเร็วๆแบบนี้นะครับบางทีก็อาจจะมีอาการกระตุกของฉากให้เห็นบ้างนะฮะและแล้วบ่ายวันนึงที่โรงเรียนเลิกเร็วเขาก็ชวนฉันไปที่บ้านด้วยความเขินอายแต่ฉันก็ไม่ปฏิเสธขึ้นมาข้างบนก็พบกับเตียงนอนอันใหญ่สามารถนอนได้พอดี2คนเบียดฉันทำตัวไม่ถูกก็เลยแหกปากออกไปว่าช่วยฉันทีและนอนลงบนเตียงยังไม่รู้เรื่องอีกยิงมากเลยมานี่เร็วๆปล่อยขนาดนี้แล้วเข้ามาสิจ๊ะที่รักจะลังเลอะไรล่ะหืมนี่ไงถูรอเลยเข้ามาสิจ๊ะนี่เก็บปืนก่อนขออนุญาตโดแวร์ก้ารอนี่เนี่ยพร้อมแล้วอ่ะแม่งไปเลยปล่อยให้อยากแล้วจากไปเธอมันนี่เร็วเราลองเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าตัวเกมเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจากการเล่นมานี้นะครับจะอยู่ที่ราวๆสัก20นาทีช่วงนี้นะฮะความเร็วโดยรวมนะครับประทับใจดีแต่ว่าบางฉากเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามีการกระตุกนิดๆให้เห็นอยู่นะครับก็เข้าใจว่าเป็นเพราะการปรับทุกอย่างสุดนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะครับอุณหภูมิออกมาเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะก็คือ 37.8 นะครับเรียกว่า38องศาก็ได้ในส่วนของด้านหลังนั้นก็อยู่ที่ราวๆสัก37กลางๆช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเรียกได้ว่าร้อนกว่าปกตินิดนึงครับอาจจะเพราะว่าตัวเกมนั้นโหลดเยอะนะครับแล้วก็เล่นติดต่อกันเป็นเวลานานโอ้ไมเคิลนายเป็นหนูติดกันชัดๆบอกฉันเซ่ว่านายใช้ซิม 4G My Bycatch ใช่ไหมอ่ะนี่นะครับอาการไอ้พวกเน็ตแลกนะฮะก็จะเป็นแบบที่คุณเห็นนี่แหละครับนะยังไม่รู้ตัวฮะว่าโดนเล็งอยู่รอดมั้ยเฮ้ยมันรอดไปได้เจ็บใจนี่นะครับขออนุญาตขึ้นที่สูงฮะเราจะไปโดดหอกันนะครับความสูง34ฟุตพร้อมกับปืนไรเฟิลนี่นะเอออยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไม่มีฮะไปส่องอีกฝั่งนึงดีกว่าโอ้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 พอดีเลยหมดเลยครับส่องต่อครับส่องต่อฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้มั่งไม่มีเดี๋ยวไปฝั่งนู้นมั่งฮะไม่มีเอ๊ะนั่นอะไรน่ะอุ้ยยืนแบบนี้เสร็จแล้วยิงแม่งเลยนี่เนี่ยอุ้ยตกใจนี่เนี่ยยิงเอ้าหนีแม่งรู้ดีฮะเอ้าเออเอาสิหลบหลังต้นไม้เอ้าไอ้นี่เนี่ยยิงไอ้เอายิงนี่นะเรียบร้อย3คิวโดนจะได้ฮะสะใจจริงๆครับยิงคนอื่นเนี่ยมีอีกไหมโอเคครับสุดท้ายนะครับเรายื้อจนจะจบเกมแล้วนะฮะก็คิวไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับรอบนี้ก็ถือว่าลองดูแล้วกันครับว่าเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Samsung Galaxy ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทขึ้นมานะฮะก็บอกได้เลยครับว่าทุกรุ่นนะครับสามารถเล่นเกมได้อย่างไม่ผิดหวังครับยืนยันนะครับว่าทุกเกมเล่นได้ลื่นนะฮะแล้วก็ปรับสุดได้ทุกเกมเลยทีเดียวจบเกมแล้วนะครับรอบนี้โอเคอ๋อเวลาจบโคตรเหนื่อยเลยทีเดียวนี่นะฮะสกอร์อะไรไม่รู้ฮะดูไว้เป็นครับ
เวลารวมไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ากว่า30นาทีได้ S-Pass ด้วยเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิกันครับว่าเท่าไหร่นี่นะครับอุณหภูมิเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ด้านหน้านะครับอยู่ที่ราวๆสัก37ครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวเกมพักหลังนี่คือมีการโหลดอะไรต่างๆน้อยลงนะครับในส่วนด้านหลังนั้นอยู่ที่ราวๆสักเดี๋ยวนะประมาณสัก38ครับประมาณช่วงนี้โอเคและนั่นนะครับก็คือรีวิว Samsung Galaxy S9 Plus ครับ